สวัสดีเพื่อนนะครับผมแม็กนะครับช่องแม็กพุทธิพงศ์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารคนจนนะครับเป็นมาม่านั่นเองจะทำให้มันน่ากินแบบไม่ต้องใช้งบอะไรเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านี่ก็เป็นอุปกรณ์เรานะครับมาม่านะครับมีซีนเผ็ดแบบเกาหลีเหมือนเดิมนะครับกับข้าวหอมมะลิหนึ่งก้อนพอนะครับผมสำหรับผมกินเยอะแล้วก็ถ้วยนะไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไปทำกันเลยดีกว่าก็ขั้นตอนแรกก็จะนะครับผมเอามาม่าไปก่อนต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็ให้มันสุกไม่ต้องใส่เครื่องนะครับผมค่อยมาใส่ตอนเอาน้ำออกแล้วค่อยใส่เดี๋ยวหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันก็ตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับสองห่อเป็นสองก้อนพอดีอันนี้คือจับใส่ทีหลังนะครับผมใส่ทีหลังเข้มข้นแน่นอนครับเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อนก็ใส่น้ำไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอมันเดือดนะครับประมาณ5นาทีเดี๋ยวเราก็ไปใส่ข้าวใส่เครื่องกันนะครับนี่ครับใส่น้ำไปแล้วนะครับผมแล้วก็หาอะไรมาปิดหน่อยนะครับผมมันจะได้ร้อนง่ายขึ้นตอนนี้ก็จะ5นาทีแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้แล้วเริ่มเส้นเริ่มยุ่นแล้วนะครับผมอีก2นาทีมาเจอกันนะตอนนี้ก็เทน้ำออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปใส่เครื่องกันอันนี้คือสุกแล้วนะครับสุกแล้วใส่เครื่องได้เลยอันนี้ใส่เครื่องแล้วครับสองซองแล้วก็มาคนกันคนให้มันเข้ากันนะครับเดี๋ยวคนแป๊บนึงนะครับอันนี้คือคนเข้าแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะใส่ข้าวหอมหนึ่งกล้อนนะครับผมเป็นเลยกินแบบบ้านๆนี่แล้วก็มาคนข้าวตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูว่าจะเป็นยังไงเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยพอได้ใส่ข้าวแล้วมันแบบเราอิ่มเร็วขึ้นมากจริงนะจะให้ดีก็ต้องมีแบบว่าน้ำซุปเนาะน้ำซุปแก้ซดให้มันแบบชุ่มคออันนี้มันแบบแห้งอ่ะมันไม่มีน้ำแล้วต้องมีน้ำนะผสมข้าวมาม่าเลยทีเดียวอืม
มันจะกินหมดหรอน่าจะไม่หมดอีกนิดเดียวแล้วนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่ติดตามรับชมกันมาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะเราก็แบบกินอาหารพื้นบ้านนะอาหารคนจนนะฮะใครๆก็กินได้ทำได้แปลงได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินน้ำก่อนนะครับผมสวัสดีครับ